ว้าวเราทำบ้าอะไรตรงนี้ไว้กวกDamn shit!การละครั้งหนึ่งในเซาท์เซ็นทรัลผมเป็นตำรวจหน้าที่คือจับคุณถ้าคุณทำผิดกฎหมายผมไม่ได้ร่างกฎหมายผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายแต่ผมต้องใช้มันไม่ว่าคุณจะอ้อนวอนเฉลียขอร้องหรือเรียกร้องความเห็นใจจากผมแต่คงไม่อาจหยุดผมจากการจับคุณส่งเข้าไปในคุกเหล็กที่มีตารางสีเทาได้ถ้าคุณวิ่งหนีผมวิ่งไล่ถ้าคุณต่อสู้ผมต้องสู้กลับถ้าคุณยิงผมผมวิสามันคุณด้วยกฎหมายผมเดินหนีไม่ได้ผมคือกรรมตามสนองผมคือคนที่ตามทวงหนี้ผมคือยมบาลที่ติดบ้างพกปืนแต่เบื้องหลังบ้างบนบ่าผมก็มีหัวใจผมเลือดตกผมคิดผมรักผมก็ตายเป็นเหมือนกันและถึงผมจะมีชีวิตเดียวแต่ผมยังมีพี่น้องทั้งชายและหญิงที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันพวกเขายอมสละชีวิตได้เพื่อผมผมก็สละได้เราฝืนเฝ้าบ้านด้วยกันเส้นสีน้ำเงินบางๆคอยปกป้องเหยื่อจากพวกนักล่าปกป้องคนดีจากคนเลวพวกเราคือพวกเบียวไงพวกตำรวจรุ่นพี่แม่ชอบเอาคำพูดเบียวจากในหนังไปพ่นใส่พวกตำรวจใหม่ประจำอ่ะเอาละถึงสักทีกลิ่นเบอร์เกอร์แกในรถมันหึงเป็นบ้าเลยตูดดีคุณนึกสืบไหนมันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่มีเด็กเปรต2คนปั่นจักรยานไปเจอศพเข้าเมื่อเช้านี้ผู้ตายชื่อลันดอนโคอายุ56ปีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ในธนาคารที่ Pacific Standard เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์วิทยุบอกว่าไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งมาแจ้งเรื่องแมวหายไปแล้วก็เงินในกระเป๋ากับโทรศัพท์ของเขาก็หายไปหมดด้วยคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เฮ้ยคือว่าไม่ค่อยได้เห็นคนมาตายในคูน้ำนี่บ่อยนักไม่บ่อยหาอะไรหรอกคุณนักสืบพวกเว้นนั่นตกลงมาตายหากกันประจำเหินพ้นบ้างไม่พ้นบ้างไม่รู้จะเหินก็ทำไมไบรอันก็บอกอยู่ว่ารถมันบินไม่ได้นะดอมแม่งเล่นฝึกเหินกันเป็นกีฬาเลยไม่รู้ใครสอนมาไม่แต่คู่มายมกลุงเบอร์เกอร์คิงอาชีเจ้าหน้าที่สายตรวจอย่างกูเนี่ยพอจับแม่งได้ก็ด่ากูพอจับไม่ได้แม่งก็เอากูไปโม้กับเพื่อนแล้วแม่งก็นินทาว่าตรอแม่งโคตรกระจอกทำเพื่อเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูยิงแม่งไอ้เจอกูในฟอรัมสมัยฉันกับเพื่อนเป็นสายตรวจไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นเลยใช้ทริคนิดหน่อยพวกมันก็ออกมาเองอะSomeday you pay the price, I know. At
minute before it's happening all the time. You close in the door, you leave the world behind. Beating for gold, you throw it away. A fortunate feeling, but someday you'll pay. แบบนี้อย่าให้กูเจอแถวร้านคาราโอเกะนะเราได้อะไรมาบ้างจอชจากที่ตรวจสอบดูเบื้องต้นลักษณะการเสียชีวิตยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมผู้ตายมีบาดแผลที่ถูกทำร้ายด้วยของมีคม8แผลทั่วลำตัวด้านหน้าใบหน้าตรงแก้มด้านซ้ายมีแผลฟกช้ำรอยไม่ใหญ่มากตามเสื้อผ้าของเขามีเส้นผมสีส้มซึ่งไม่ตรงกับสีเส้นผมตามธรรมชาติของผู้ตายตอนนี้เรากำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นเส้นผมของใครนะแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างเปียกเนื่องจากพายุเมื่อคืนด้วยนะโชคดีที่ศพอยู่ใต้สะพานนี่แต่ก็อาจจะมีพยานวัตถุเสียหายและศพก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนักอีกสักพักถ้าทางเราประเมินเวลาการเสียชีวิตเสร็จแล้วเราจะเคลื่อนย้ายผู้ตายไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลไปที่สถานีนะแล้วรอยแดงตรงคอนี่เหรอโดนอีตัวดูดคอน่ะรอยแบบนี้ฉันก็มีแต่ไม่ใช่ที่คอรอยตรงใบหน้าลักษณะเหมือนจะเป็นแหวนหรืออะไรสักอย่างถ้ามันชกเข้าที่หน้าเขาจริงจากตำแหน่งและขนาดคงไม่ใช่แหวนมั่นแน่นอนเอาล่ะทุกคนขยายรัศมีค้นหาสิ่งที่อาจเป็นอาวุธสังหารบริเวณใกล้เคียงให้ทั่วเอ็ดดี้เราจะเริ่มเช็คสถานภาพการสมรสการเงินปัจจัยทางสังคมทรัพย์สินประวัติกิจกรรมทางอาญาไปได้ทุกคนเกมเริ่มแล้วคุณโคเหรอเขาไม่น่าจะมีปัญหากับใครนะครับนอกจากคุณรัสเซลนายธนาคารคุณเชอร์แมนที่ปรึกษาทางการเงินคุณนายเจนกินส์นักวิเคราะห์การเงินคุณนายวอลเลซผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์โจดี้นิโคลลูคัสโคลอีเจนนิเฟอร์โอลิเวอร์ออร์แกนฮอลลี่ไอ้หมอเนี่ยยังมีใครครบอยู่บ้างไหมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แย่นะครับเขาเคยยิ้มทักทายผมด้วยนะแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยหมอนั่นน่ะเหรอบ้ากามมากฉันไม่ชอบเขาเลยอ่ะหมอนั่นชอบพูดกับฉันว่าน้องโอลิเวอร์จ้าเดี๋ยวเลิกงานเสร็จแล้วมาคุยธุระกับพี่ที่ห้องหน่อยนะจ้าโคตรเก๋ผมทำงานที่นี่มาได้2ปีเองก็ไม่ได้สนิท กับคุณโคเท่าไหร่เพราะผมจะเจอเขาแค่ตอนที่เขาเดินเข้างานและกลับบ้านเท่านั้นเองอ่ะฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงล่ะฉันรู้แต่ว่าถ้าไม่มีเงินทุนสนับสนุนสักพักก็คงไปไม่รอดหมายถึงธนาคารหรอป้าหมายถึงช่องนี้แหละซีรีส์ป้าอะไรออกปีละครั้งป้านั่งดูบุพเพได้8รอบแล้วตอนที่2เพิ่งจะมาเอ้าเน่เน่เน่เรือลงไปดูลิงก์เทสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะไอ้หนูว่าไม่ยากให้มันออกมาปีละตอนก็สนับสนุนกันหน่อยอย่างน้อยปีละ2ตอนก็อย่างดีถ้าไอ้เด็กเปรย์นั่นยิ่งเงินมากพอมันคงจะมีเวลาสร้างสรรค์งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน What the hell แล้วเขาเคยทะเลาะรุนแรงกับใครบ้างหรือเปล่าฟันแม่แกสิเป็นแมงไอ้หนุ่มเสื้อหนังที่ทะเลาะกันเสียงดังโวยวายที่โต๊ะทำงานของเขาเพื่อนของเขาที่เดินเข้ามาซัดหน้าเขาวันก่อนน่าจะชื่อพอวะนะไอ้หมอนั่นเป็นคู่เกย์ของเขาเหรอฉันว่าแล้วเชียวจำได้ว่าวันนั้นเขาเดินออกไปหน้าเขาเหมือนมีแผลด้วยนะครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครชอบคิดหนาแต่ก็ยังมีหน้ามาบอกว่าจะขออยู่ต่อสั่งแต่ภาระสั่งแต่หนี้สินไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาดูแลแทนแกงน้ำเงือขนาดนี้ฉันลาออกไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าอยู่ทำตัวหน้าสมเพชให้เด็กมันด่าเออ
คุณโคเหรอจ้ะเฮ้ยนายคือลูกใช่ไหมลูกฮาโลเวย์ไม่ตอบงั้นก็แปลว่าใช่เมื่อสัปดาห์ก่อนแกไปขอกู้เงินที่ Pacific Standard แล้วก็ถูกปฏิเสธมาใช่หรือเปล่าเอ๊ะได้ยินไหมฉันพูดกับแกอยู่นะโว้ยแม่งเอ้ยเล่นเทคแกแต่งตัวยังไงเขาถึงดูถูกแกได้วะถ้างั้นก็คงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะดูถูกแกพี่โมชิปเป๋งแกจะเห็นฉันมาแต่ไกลได้ยังไงน่ะพูดไปเรื่อยพอให้ใหญ่มาจากไหนก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายอยู่ดีแล้ววะแม่งเอ้ยดูหนังให้มันน้อยๆหน่อยแม่งเชิดชูพระเอกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกฎหมายแล้วมันเท่เบียวก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าคลานเขามาขอให้ตำรวจช่วยแล้วกันไอ้พวกเวรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 แม่งเอ้ยหมายความว่าไงวะเส้นใหญ่กูไม่ใช่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวนะโว้ยก็รู้สึกเสียใจนะเขาก็เป็นเพื่อนฉันมาตั้งหลายปีและช่วงหลังๆเราทะเลาะ กันหนักมากเพราะเรื่องที่ฉันไปขอคำปรึกษาและคำพูดที่หมอนั่นตอบกลับมามาทำให้ฉันรู้สึกแย่มากกว่าเดิมอีกแล้วครอบครัวเขาล่ะอย่าเสียเวลาเลยคุณนักสืบก็ไม่มีครอบครัวเหลืออีกแล้วแล้วเรื่องที่ทะเลาะกันมันรุนแรงถึงขั้นที่ต้องบุกไปทำร้ายเขาถึงที่ทำงานเลยหรือไงเนี่ยคุณเคิร์กก็หมอนั่นมันดูถูกผมเป็นแค่พนักงานไอทีกระจกกระจกคิดอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่รู้อะไรไหมคนแบบนั้นตายไปซะได้ก็ดีตายเถอะนายเลี้ยงแมวด้วยหรือไงวะเนี่ยถ้าหมดธุระก็รีบออกไปได้แล้วก่อนผมจะกลับผมขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมไอ้เครื่องข้างหลังนั่นเขาเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องประเทศกันแน่เนี่ยแล้วมันทำไมล่ะก็เห็นหลายคนเรียกเซิร์ฟเวอร์ว่าประเทศอ่ะคำมันใกล้เคียงกันตรงไหนช่วยอธิบายทีได้ไหมเขาเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์โอ้ยฉันคิดว่าต้องเป็นเพื่อนเขาแน่ๆคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนเดียวแถมยังมีแรงจูงใจฆ่าที่ชัดเจนกว่าใครเพื่อนก็จริงอยู่แต่องค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้เรายังยืนยันไม่ได้ว่าเขาเป็นฆาตกรตัวจริงนะสิคดีนี้ซับซ้อนกว่าฆาตกรต่อเนื่องริมสะซะอีกเฮ้ยมึงอ่านมาดิไอ้หน้าถือฟูสวัสดีครับมีอะไรครับพี่ชายฟูหน้าก็31เหมือนกันนะแล้วมันดีกว่ากูตรงไหนวะShut the fuck up! มีแต่คอมเมนต์บอกว่าเท่จังเลยงับตรีนี่มันฆ่าคนตายนะส่งเสริมความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชนชัดๆคนก็ชอบอะไรแบบนี้กันหรือไงวะถ่ายขนาดนี้มึงไม่เอาไปขึ้นจอไทม์สแควร์เลยล่ะเอาจริงๆไอ้หนุ่มเอ็มซีนั่นก็ทำร้ายเขาที่ธนาคารเหมือนกันไอ้หมอนั่นก็อาจจะเป็นฆาตกรก็ได้นะนรกไอ้พวกไรย้ำชาติยาแพร่ปัญญาสันขุนพวกหน้าแกนั่นริงโทนเหรอเนี่ยครับผมกัปตันแกกับไรอันกลับมาที่สถานีด่วนเลยเราจับไอ้หนุ่มเอ็มซีได้ไอ้หมอนี่เป็นฆาตกรแน่นอนอะไรวะเนี่ยไอ้
ไอ้หมอนี่ควบช็อปเปอร์แล้วไม่จอดทราฟฟิกสต็อปเจ้าหน้าที่สายตรวจเจอปืนพกกระบอกนึงแล้วที่สำคัญก็คือแหวนที่หมอนี่ใส่ก็ตรงกับรอยแผลบนใบหน้าของผู้ตายด้วยนี่ผลตรวจจากพิสูจน์หลักฐานส่งมาชั่วโมงที่แล้วแกจะไปอ่านเล่นก็ได้นะมันได้ยินได้ยังไงวะมึงไม่ต้องคุยกับใครมึงคุยกับกูนี่มึงได้ยินเขาได้ยังไงอ่ะมึงเป็น X-Men หรือยังไงอ่ะเลิกเพ้อเจ้อได้เลยผู้ตายเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณตีสามก่อนที่จะถูกพบศพในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าบาดแผลที่ถูกกระทำด้วยของแหลมคม8แผลทั่วบริเวณลำตัวด้านหน้าแก้มซ้ายมีแผลจากการถูกกระทำด้วยแหวนขนาดใหญ่มีแผลที่ด้านหลังศีรษะและลำตัวจากการล้มกระแทกผลตรวจเส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุตรงกับเอ้พวกคุณเอาไอ้นี่มาไว้บนรถของสถานีไม่ได้นะโอลิชทั้งชีวิตของอัวอัวรู้จักชายของนี่ลี่เขาเป็นเพื่อนรักของอัวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาเป็นคนที่จะรักน่านักถือและเป็นที่รักของครอบครัวของเขาแกเอาอะไรมาพูดว่าไอ้หมอนี่เป็นที่รักของคนรอบตัววะบักบี้เป็นเพื่อนของอัวหรือเป็นใครถึงมาพูดกับเพื่อนอัวแบบนี้ไอ้หอกที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยนะมันไม่ได้ชื่อบ๊อบบี้ไอ้โง่ฮะชิกหายเอ้ยวายมาผิดงานมึงแงออกมาเลยมึงแงสิมึงแงงือเอาล่ะถึงพวกคุณที่มาในงานวันนี้จะไม่ได้รักคุณโคขนาดนั้นแต่อย่างน้อยวันนี้ผมขออนุญาตนำความยุติธรรมมาให้กับผู้ตายอย่างที่เขาควรจะได้รับแต่ฆาตกรถูกจับไปแล้วไม่ใช่หรือไงฆาตกรถูกจับไปแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเขาฆ่าคนมาจริงงั้นเรื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วสิครับแต่หมอนั่นไม่ได้ฆ่าแลนดอนโคแล้วต้องคู่เก๋เขาเพื่อนของเขามีแรงจูงใจฆ่ามากกว่าใครในที่นี้โดนดูถูกเหยียดหยามจนทำให้ขายขี้หน้าไอ้หมอนั่นก็ดูถูกคนไปเรื่อยไม่ใช่หรือไงที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลอะไรอันถูกต้องแล้วคุณเคิร์กไม่ใช่ฆาตกรงั้นคนร้ายก็เหลือแค่พวกเรางั้นเหรอซึ่งแต่ละคนไม่มีใครสนใจหรือรู้จักชีวิตส่วนตัวของหมอนั่นเลยสักคนน่ะข้างหน้าพูดอะไรครับชาวติ้งหน่อยไม่ได้ยินเลยคนคนเดียวที่คอยติดตามสอดส่องชีวิตของคุณโคมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานที่ธนาคารนั่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีวานเกรย์แกทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรวะเอาล่ะเจ้าหนูออกมานี่เร็วดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยน่ารักเป็นบ้าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาติดตามลอนดอนโคมาตลอด2ปีที่เริ่มทำงานที่นั่นคนส่วนใหญ่ที่มางานนี้ยังไม่รู้เลยว่าคุณโคเลี้ยงแมวยกเว้นก็แต่คุณเคิร์กคุณเกรย์รู้ว่าเพื่อนคนเดียวที่คุณโครักมากที่สุดคือเจ้าแมวตัวนี้เพราะเขาไม่เคยเชิญใครเข้าบ้านเลยใครจะอยากเข้าไปในบ้านเขาบ้างล่ะใช่เลยคนอื่นในธนาคารไม่เคยมีใครเห็นชีวิตหลังเลิกงานของคุณโคจึงไม่แปลกที่จะไม่มีใครรู้ว่าเขาเลี้ยงแมวอย่าเว้นคุณเกรย์ที่เขารู้แม้กระทั่งว่าเขาใส่น้ำตาลกี่ก้อนในกาแฟตอนเช้าแล้วถ้าอยากทำให้คนอย่างคุณโคยอมทำทุกอย่างวิธีเดียวก็คือพรากสิ่งที่เขารักที่สุดมาซะลูกน้องผมเองแกไม่มีหลักฐานสักหน่อยว่าสิ่งที่แกกล่าวหาฉันมาเป็นความจริงอะนั่นน่ะสิคุณเกรย์แมวตัวนี้แอบนอนอยู่บนรถผมตลอดเวลาตั้งแต่วันที่พบศพผมเจอเส้นผมสีส้มติดตามเสื้อผ้าผมเต็มไปหมดซึ่งพอมาคิดดูแล้วคุณเคิร์กที่แพ้ขนแมวไม่มีทางทำแบบนี้ได้แน่นอนต้องขอบคุณเบอร์เกอร์ที่ผมกินไม่หมดตอนนั้นเก่งมากไอ้หนูแล้วแกมั่นใจได้ยังไงว่าฉันเป็นคนขโมยแมวโง่นั่นไปอย่ามาพูดสูตรตัวสูตรผัวสีมัว
สองหัวใส่ขัวนั่นน่ะสิแกมั่นใจได้ยังไงนะไรอันแกกำลังทำฉันขายคิดหน้านะจากการสืบประวัติของเขามาเขาไม่มีภรรยาการเงินไม่มีปัญหาทรัพย์สินก็เรียกได้ว่ามีกินมีใช้ประวัติกิจกรรมทางอาญาขาวสะอาดคุณโคแจ้งความเมื่อไม่กี่วันก่อนเรื่องแมวของเขาหายไปจากบ้านแล้วก็ไปติดป้ายประกาศพร้อมเบอร์โทรติดต่อไปทั่วละแวกบ้านนั่นคือสิ่งเดียวที่คนที่มีพร้อมทุกอย่างจะยอมออกจากบ้านกลางค่ำกลางคืนได้คุณพ่อบอกเขาว่าคุณเจอแมวของเขาที่หายไปเพื่อให้เขาออกมารับแมวของเขาคืนไปแต่มันก็อาจเป็นคนอื่นที่เป็นคนลงมือโทรเรียกเขามาฆ่าก็ได้นี่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำให้ลักษณะการตายเป็นแบบนั้นได้หรอกนะคุณเกรย์ไม่ว่าจะเป็นคุณเคิร์กไอ้หนุ่ม MC ที่ชื่อลุคคุณลูคัสโอลิเวอร์คุณนายเจนกินส์หรือถ้าคนร้ายใส่หน้ากากคุณโคก็คงจะตกใจพอๆกันคุณนายวอลเลซกับคุณแกรี่นี่ตัดไปได้เลยเขาไม่ได้วิ่งหนีคนร้ายด้วยซ้ำคนที่เขารู้สึกว่าไม่เป็นภัยต่อเขามากที่สุดและเขาไม่เคยปากแจ๋วใส่ก็คงมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละและเขาก็ไม่ได้ตื่นกลัวกับการที่คนอีกคนหนึ่งเดินเข้าใกล้เขาในระยะนั้นด้วยเขาล้มหงายหลังลงขณะที่กำลังพูดคุยกับชายอีกคนหนึ่งโดยไม่ทันระวังตัวคุณใช้อาวุธมีดพับความยาวใบมีด 3.5 นิ้วกระหน่ำแทงเข้าไปที่ลำตัวของเขา8แผลก่อนจะหนีไปโดยทิ้งแมวนั่นไว้ที่นั่นและขโมยของส่วนตัวเพื่อทำให้ดูเหมือนคดีฆ่าชิงทรัพย์นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจ้าแมวได้อยู่กับเจ้าของของมันและเจ้าหนูนั่นก็ได้ทิ้งหลักฐานสำคัญไว้ที่ศพของคุณโคด้วยคุณลงมือฆาตกรรมในช่วงเวลาประมาณ3นั่นทำให้คุณไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพราะคุณต้องเข้างานแต่เช้าเพื่อทำให้ทุกอย่างดูเหมือนปกติที่สุดฉันพูดมาตลอดว่าไอ้หนูน่ะมันอัจฉริยะไอ้แมวนรกเอ้ยฉันภูมิใจในตัวแกไรอันงานศพมันควรจะร้องไห้คิดถึงคนตายไม่ใช่หรือไงนี่กระโดดโลดเต้นภูมิใจตำรวจตัวเองอยู่ได้แล้วแกเห็นใครร้องไห้หรือเปล่าล่ะไอ้หมอนั่นน่ะมันทำให้แม่ฉันตายเมื่อ17ปีก่อนแม่ฉันมาขอกู้เงินเพื่อเปิดร้านอาหารเล็กๆเพื่อหวังให้พอมีรายได้จ่ายค่ารักษามะเร็งที่เพิ่งตรวจเจอแต่พอไอ้เวนนั่นปฏิเสธเธอทำให้เธอหมดหนทางที่จะสู้ทำให้ฉันต้องออกจากโรงเรียนแล้วมันก็สมควรได้รับในสิ่งที่มันควรได้แล้วไม่ใช่หรือไงเอาหน้าการเป็นเด็กกำพร้าก็มีข้อดีอยู่บ้างนะเช่นเวลาถ่ายเซลฟี่คนอื่นได้แค่รูปเซลฟี่แต่นายถึงกับได้รูปครอบครัวเลยนะแกอาจจะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการฆ่าได้แต่แกใช้มันเป็นข้ออ้างไม่ได้หรอกนะแล้วการฆ่าคนมันไม่ได้ส่งผลดีกับใครทั้งนั้นการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการไม่เป็นเหมือนกับศัตรูของแกเองแล้วทำให้หมอนั่นเห็นว่าแกมีชีวิตดีแค่ไหนเอาไปดูหนังเรื่องอะไรมาวะน่ะอีวานเกรคุณถูกจับในคดีโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลและฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนาคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดทุกคำของคุณอาจถูกนำไปใช้ในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ขอทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ถ้าคุณไม่สามารถจ้างทนายได้ทางรัฐก็จะระยำเอ้ยจะเท่อยู่แล้วเชียวรอพูดให้จบก่อนไม่ได้หรือไงเท่อยู่ดีนี่ไอ้ยาวจะฟังแจะแรงไปหน่อยอ่ะ
ต่ว่าออกมาเถอะผมกลัวคุณไปฟ้องพ่อแม่คุณน่ะเดี๋ยวนะคุณไม่มีนี่ไม่เวิร์กฮะฉันไม่อยากใช้วิธีนี้เลยจริงๆนะI can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep, got my face on fire Don't touch me, I'm a real life wire Psycho killer, I can't say Run, 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 run awayสรุปแล้วแกจะเลี้ยงเจ้าแมวนี่ไว้เองจริงๆเหรอใช่แล้วกัปตันเจ้านี่เหมือนแมวอัจฉริยะรับแมวของคนตายที่มีศัตรูไม่รู้เท่าไหร่มาเลี้ยงไว้เองแกไม่รู้หรอกว่ามันถูกเลี้ยงมายังไงเอาเถอะถึงจุดนี้คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะจริงๆก็มีเรื่องนึงนะไอ้พวกหลังจอน่ะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าชื่อ Channel มันเปลี่ยนไปถ้ามีสัก5ซีซั่นคงได้สัก1,000ชื่อแถมหน้าตาพวกเราก็เปลี่ยนไปจากตอนที่แล้วด้วยแล้วดิแกคิดไว้หรือยังว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรฉันคิดว่าฉันจะตั้งชื่อมันว่า Sundance Sundance Cat ใช่แล้ว Ryan Cassidy and the Sundance Cat And just like the guy whose feet are too Nothing seems to fit Raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling Because I'm free Nothing's worrying